สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อดาด้านะคะเป็นพนักงานตำแหน่งสปาซูเปอร์ไวเซอร์นะคะอยู่ที่โรงแรมฮิลตันนะคะวันนี้นะคะเฟรนด์ชิดเฟรนด์ดาด้าก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะให้รู้จักกับการนวดนะคะฟูดรีแฟกซ์โซโลจีนะคะตามหลักฐานแล้วนะคะมันก็จะมาจากประเทศจีนนะคะซึ่งมีแพทย์แผนจีนท่านหนึ่งนะคะเขาได้พบนะคะว่าในเท้าของเรานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะจะมีจุดสัมผัสที่เกี่ยวโยงกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเรานะคะมีทั้งหมด62จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ในจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะเชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเรานะคะเวลาที่เรานวดตรงเท้านะคะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงอวัยวะต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะซึ่งการทำงานของมันนะคะมันก็จะมีเซลล์2เซลล์นะคะเชื่อมต่อกันนั่นก็คือเป็นเซลล์ตรงเท้านะคะแล้วก็อีกเซลล์นึงก็อยู่ตามอวัยวะสัมพันธ์ต่างๆนะคะทีนี้การทำงานของมันก็คือว่าเวลาที่เรานวดกดจุดนะคะมันก็จะมีการทำงานแบบทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีการทำงานของระบบเลือดนะคะก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็เม็ดเลือดแดงเข้ามาทำงานนะคะเวลาที่เรานวดนะคะถ้าเรามีอาการปวดเมื่อยตรงไหนนะคะมันก็จะทำให้เราผ่อนคลายได้ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการนวดนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการนวดนะคะวันนี้เราก็มีทีมมาสาธิตด้วยนะคะก็เดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวเนาะว่าชื่ออะไรยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากพี่นุ่นสวัสดีค่ะนุ่นนะคะนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะวันนี้พี่นุ่นมาทำอะไรคะวันนี้เป็นโมเดลค่ะพี่น้อยเป็นเทเลติกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการนวดกันเลยนะคะว่าฟูดรีแฟกซ์โซโลจีนะคะมีการนวดขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเริ่มจากจุดที่เป็นรองช้ำนะคะพนักงานก็จะนวดตรงบริเวณนี้ค่ะมันก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของการรองช้ำได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นระบบสืบพันธุ์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือว่าวัยทองนะคะก็จะช่วยในปัญหาตรงนั้นได้ค่ะก็จะเริ่มบริเวณนี้นะคะค่ะจุดต่อไปนะคะจะเป็นสัมพันธ์กับอวัยวะข้อบ่าไหล่นะคะคนที่มีอาการปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณส่วนนั้นได้นะคะจุดก็จะอยู่ตรงเส้นข้างนิ้วก้อยนะคะก็นวดแล้วก็ไล่ขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวพันกับปอดนะคะแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาหายใจไม่สะดวกนะคะก็จุดนี้ก็จะอยู่บริเวณตรงกลางฝ่าเท้านะคะก็ใช้น้ำหนักลงค่ะก็จะช่วยแก้อาการสำหรับคนที่หายใจติดขัดได้ค่ะสำหรับจุดต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวพันกับอวัยวะส่วนศีรษะนะคะช่วยแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนได้นะคะก็จะนวดบริเวณนิ้วนะคะนิ้วเท้านะคะแล้วก็ปลายนิ้วเท้าได้ค่ะบริเวณตรงนี้ด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการนวดนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปข้อดีให้ฟังนะคะสำหรับการนวดฟูดรีเฟกซ์โซโลจีนะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อนะคะที่ตึงเครียดได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดสารพิษในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลให้อวัยวะต่างๆนะคะทำงานได้เป็นปก
ื่องของการมีข้อห้ามด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถนวดได้ก็จะมีในกลุ่มของคนที่เป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะห่างไกลโรคค่ะ